ผมสวัสดีแม่ๆ FC ของเสาร์วันที่18พฤษภาคมครับมาดินมาหาน้องใหม่คือเก่าครับสวัสดีพี่น้องสู่ทุกคนเด้อครับพอแล้วนอนนึงพี่น้องมาดินหยุดตกฟังซื่อครับสิลุดลงไปฮะงานกับบทนัดเป็นไรครับเมืองตลาดตุ่มลงซื่อหันอวยโอ้ยพี่น้องถุงมือกับวัฒนาใส่พี่น้องโอ้ยพูดสีสวยเลยครับดินยืนอยู่สูงครับข้างล่างเป็นน้ำครับมาถึงสีย่างไปทางนี้ครับมาสีใดบ่อครับอย่ามาดูน้ำกันครับเต่าหนึ่งครับพี่น้องเต่าต้มนี่ครับสดๆเลยครับแกงแสบเหมือนกันครับพี่น้องครับคุณน่ะก้อนนี่มาแล้วครับมาแล้วยังมี FC ครับปุ่นปาดมีตัวน้อยใหญ่ๆครับปุ่นปุ่นปุ่นโอ้ยปุ่นตรงกลางก็มีครับโชคดีครับโชคดีแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องสวยๆเลยครับเบาดินกับหาเหลี่ยมหาลายก่อนเด้อครับพี่น้องโอ้ยกำลังฝนพี่น้องมั้งเนี่ยนางดินอันนี้ก็เอิ้นว่านางดินไหนคือกันครับเพราะเขาสวยเขาอยู่ในดินเฮ้ซับอะไรด้วยพี่น้องนอนไงกันซับหยาดด้วยครับพี่น้องปาดปาดที่โดนโดนโดนทั้งกระมังหมอนห้องไหนพี่น้องครับสดๆเลยครับนอนั่งดินสวยๆเลยครับนอนนะครับกับผลไม่ไหมครับผลมือนี่แหละครับมือนี่เป็นอากาศอึมครึ้มไปไหนครับกล่องจิบซับไปไหนครับเพราะว่ามันเหมือนเมือดครับฝนตกครับอันรอบโต๊ะบ่าวดินนี้ตะหนามที่พี่น้องจังว่ามันเอาหยากแน่ครับน้ำเต็มเลยครับครับมาหนึ่งพี่น้องครับมันคืออยู่ในไอ้ลืบเสร็จแล้วครับพี่น้องก็ไปอันนี้อ่อนอวยสวยโอ้ยพี่น้องนอใหญ่นออวบครับพี่น้องครับผมไหวเป็นเกิดในห้ากินอีกคราวนึงครับขอบคุณปูขอบคุณงาเด้อมาแย่มได้กับมันแย่มนั่นงออ้วนๆปุ๊บเลยครับผมเพิ่มกันครับว้าพี่น้องครับอุ้ยนอพี่น้องเนาะพูดนะสดๆเลยครับเพิ่นโดนฝนเนาะนออวบแกงแสบครับน้องใหม่ไผ่ปลาต้มบ่โดนครับพี่น้องหวานเป็นเปิ่นนี่ไงแกงแห้งแสบครับเบาดินมากหวานเป็นเปิ่นนี่ไงครับเวลาแกงครับเปิ่นนี่อ่อนๆนะครับปาดพี่น้องนอที่นอที่4ก่อนนี่นอที่4เหรอครับนอแบบไงขนาดประทันเขาหนาฝนคักๆนี่ครับนี่นี่ช่วงเดือนมิถุนายนนี่แห้งสิหลายครับ
ับผมเต่าหนึ่งกำลังพ่นครับเห็นแต่ปลายครับนี่เต่าน้อยๆครับตะเปาะตะเปาะตาครับขาวอวบๆครับแปดส่วงเสานะครับตามริมเส้ครับบางทีก็ได้หลายเติบแล้วเด้ครับนี่แง้งนึงพี่น้องกูแง้งยังไงเลยครับก็ไผโดนฝนเขียวชะอุ่มครับสวยงามครับพูดบ่าวดินสิบีเบิ่งกอเพิ่นอีกข้างหน้าครับผมบนสิมีบ่พี่น้องเดี๋ยวบ่าวดินสิบ้างกระตาไว้ข้างล่างครับมันหนักครับพี่น้องผมเบาดินปีนสูงแห้งครับกูนะมันจะเป็นสั้นๆแบบนี้พี่น้องครับอ้าวโอ้ยแปดหมู่โย่อยู่พี่น้องครับมีอีหลีนี่พี่น้องนี่ครับอันนี้ก็แม่นครับนี่กำลังแตกๆนี่ครับพี่นอนนี่แห้งแตกงามครับพี่น้องนี่ครับผมครับพี่น้องครับผมปิดถึงไหนพี่น้องงามบ่ครับนะนอนนั่งดินได้นี่ครับกำลังแตกของพี่น้องโอ้ยปาดปาดปาดพี่น้องปาดปาดปาดน้ำเบาดินนะครับนะห้อยก็แตกนอนแบบไงเวลาดินเปลี่ยนท่าขุดกันพี่น้องปาดนอนในแห้งพี่น้องไอ้ชี้ครับได้แล้วได้แล้วขาวจูนพูนปานง่าสางอรุณพี่น้องครับสวยงามตามท้องเรื่องครับหนอนางดินเมื่อพี่น้องเห็นตะปายครับว่าดินสิกวาดให้แม่ๆเอฟซีเบิ่งกันครับนานหนอนางดินเห็นตะปายแบบนี้บ่พลาดเลยครับโอ้ยโทษได้หลายครับเตรียมไปโดนกองค่อยควดเอาพี่น้องมันจะบ่ได้เร็วปานใดเด้ครับเพราะว่าหากไผมันหนาบครับอย่าให้เบาดินควดได้เร็วมันหนาบแพงพี่น้องครับหากไผกันหนาครับโอ้พี่น้องอ่อนๆเลยครับนอนลักษณะนี้กรอบหวานครับแต่กะหวานทุกๆนอนล่ะครับพี่น้องเนี่ยเอาละกระทมพี่น้องเอาละกระทมครับเต่านึงครับนี่เป็นเต่าครับนานี่มันก็อึดแน่นอนซ้ำนี่เฮาก็เอาครับเห็นตั้งสี่กระต้มแซ่บเด้อพี่น้องครับผม3นอครับอันนี้เฮาก็ไปต้มแซ่บนะครับหวานนะครับ3นอครับนอนั่งดินสวยๆเลยครับไปรุ่นอีกกอไหมครับยังหาไปเรื่อยๆครับหากอที่ใบเขียวๆครับพี่น้องเพิ่นมาหาหลายครับมื้อนี้หลังจากที่ฝนตกใส่2มื้อนอนั่งดินเพิ่นก็เริ่มทยอยกันออกนะครับจะออกไปเรื่อยๆและหลายขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็บ่ทันหลายปานใดแต่ก็พอได้หานะครับแม่ๆชาวบ้านเพิ่นก็พากันมาหาเพิ่นก็อยากกินคือบ่าวดินนี่ล่ะครับเพิ่นก็มาหาคือกันครับตาไผตามันพี่น้อง
แล้วตาไปสิเห็นครับตาดีก็เห็นตาบ่ดีก็เพิ่นก็ลบไว้คือบาวดินนะครับจังหน่อยสิได้ใส่แว่นตาหาพุ่นล่ะครับโอ้ยปุ้งกระตาก่อนพี่น้องบาวดินนักครับพุ่นน่ะนอนนั่งดินงามๆเลยครับดูน้ำกันดีครับฮักไปเป็นปุ้งไม้จริงๆล่ะครับแหนงแหงบ่าวดินกับเอาเบิร์ดครับนี่บ่าวดินพออยู่แล้วครับพี่น้องเนาะนึงครับแตกหมู่อยู่อยู่ครับนี่ครับสวยๆเลยครับนี่ไงพี่น้องครับแตกใหม่ๆแล้วครับปังพี่น้องนอนนั่งดินครับพี่น้องนะครับว้าดคุณน่ะอ๋องามอีหลีครับพี่น้องครับสวยๆเลยครับเอาเหลวกระโถมพี่น้องบ่าวดินกำลังงางไปหารถล่ะครับน้ำบ่าวดินเอาไว้ใต้เบาะรถครับบ่ได้เอามาน้ำครับเอามาน้ำขวดน้ำเบิดล่ะครับพี่น้องครับบ่าวดินกับสิงางมาหารถล่ะครับกับสิกลับล่ะครับพี่น้องสิหอดรถล่ะครับแบบนิ้วน้ำเลยครับหอดรถล่ะครับผมงานการหาหน่อใหม่ของบ่าวดินเซาวันที่18พฤษภาคมครับนี่ครับมื้อนี้หน่อใหม่นั่งดินนี่ตอนนอนยังไงครับเบิ่งแน่บ่าวดินเอาบ่อกี้ก่อเองเด้ครับชาวบ้านมันก็มาหาอยู่ครับผมนี่ครับผมได้แบบสวยเลยครับงามเลยพี่น้องครับครับผมเมื่อนี้บ่าวดินกับสิกลับแล้วเด้อครับขอบคุณแห้งเอื้อแห้งใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกๆหม่องบอนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไอ้ใส่ยิ่งอยู่ทางฝั่งลาวน้ำเด้อครับตลอดจนพ่อพ่อแม่แม่เอ้ยไอ้ใส่ยิ่งน้องนงที่ไปสู่ชีวิตทางต่างแดนไปมีขอไม่พออยู่ทางพุ่นครับเมื่อนี้บ่าวดินกับสิกลับแล้วเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลูกหลานในเด้อครับขอให้พี่น้องกำลังรวยๆครับกินฮอดวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาแต่พ่อแต่แม่แต่เขาแต่โบราณกินฮอดห้อยดินที่อีสานในเด้อครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ